ั่นเอกทนาวีสวรรรัตรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเปิดเผยว,ว่าได้ร่วมกับกสทชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางควบคุมซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทางกสทชได้พัฒนาระบบลงทะเบียนซิมการ์ดที่เรียกว่า2แชะอัตลักษณ์ขึ้นนะคะเพื่อที่ รักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ป้องกันการแอบอ้างการลงทะเบียนเปิดใช้บริการโดยเจ้าของชื่อที่ไม่ทราบโดยผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และใช้งานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอจังหวัดสงขลาซึ่งซิมการ์ดที่ว่านี้นะคะก็เปิดใช้มาเป็นปีแล้วแหละแต่หากว่าสำหรับ คุณผู้ชมในพื้นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ต้องไปแสดงตนพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนณจุดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าหน่วยงานสังกัดกรมการปกครองนะคะ ไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะย้ำว่าถ้าเลยช่วงเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้บริการซิมการ์ดดังกล่าวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นการป้องกันตัวเองด้วยไปลงทะเบียนซิมการ์ดได้นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะ